สวัสดีค่ะติดอาวุธกฤตินุพันธ์นะคะประจำที่22 ธันวาคม 2560นะคะก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวนะคะคริสต์มาสปีใหม่นะคะสำหรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยตรงนี้ทำให้มองว่าภาพการซื้อขายในตลาดหุ้นเองนะคะตลาดการเงินรวมถึงตลาดคอมมอดิตี้อาจจะดูซบเซาลงนะคะแล้วก็ส่งผลมายังตลาดบ้านเรานะคะที่มองว่าแรงผลักดันเนี่ยยังน่าจะมาจากปัจจัยในประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนในกลุ่มสถาบันในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะก็ยังน่าจะเป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดแล้วก็ผลักดันให้ตลาดยังคงอิงในทางบวกได้ต่อนะคะแรงซื้อที่มีเข้ามาจากกองทุน LTF นะคะในช่วงที่เหลือเพียงอีกไม่กี่วันนะคะจะเข้าสู่ปีใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของ Window Dressing ที่อาจจะมีเข้ามาในสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากว่าปกติในไตรมาส4เนี่ยก็มักจะเห็นกันเข้าทำ Window Dressing หรือว่าทำราคาปิดงวดบัญชีนะคะตรงนี้ก็น่าลุ้นว่าจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่นะคะที่เป็นเป้าหมายของการเข้าทำในทุกๆปีนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับตลาดต่อเนื่องไปจนสิ้นปีนะคะส่วนข้างนอกเองเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงอิงในทางบวกนะคะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยปิดบวกได้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจยังค่อนข้างสดใสนะคะในฝั่งสหรัฐทำให้มอง S&P 500เนี่ยเรามองยังมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน1,134จุดนะคะดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะ1,120กลยุทธ์การลงทุนเราจึงยังแนะนำให้รอไปทำกำไรสำหรับผู้ที่ถือรองไว้ที่ระดับ1,120นะคะเป้าหมายทำกำไร1,132แล้วก็ให้ปิดความเสี่ยงนะหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับจุดเข้านะคะส่วน Gold Future นะคะวันนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นได้ต่อนะคะถ้าดูในส่วนของทิศทางของราคาทองคำสปอตนะคะตรงนี้แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะออกมาสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟียนะคะออกมาแข็งแกร่งตัวเลขGDP ของสหรัฐนะคะขยายตัว 3.2% นะคะสำหรับประมาณการครั้งสุดท้ายก็ยังถือว่าเติบโตได้แข็งแกร่งในรอบกว่า2ปีนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าราคาทองคำไม่ได้ตอบรับเชิงลบนะคะต่อตัวเลขดังกล่าวเนื่องจากว่ามีประเด็นใหม่นะคะในเรื่องของการเมืองในสเปนนะคะการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มองว่าแควพรรคที่สนับสนุนการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยชนะการเลือกตั้งนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะกลับมาสร้างความปั่นป่วนนะคะต่อภาพการเมืองในสเปนแล้วก็กดดันในส่วนค่าเงินยูโรนะคะตรงนี้กลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวราคาทองคำในเชิงบวกนะคะคืนนี้จับตาดูในส่วนของตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็รายได้ส่วนบุคคลรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ในฝั่งสหรัฐนะคะคาดการณ์แม้ว่าจะออกมาดีนะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดการเอาไว้นะคะน่าจะเป็นบวกต่อทิศทางตัวราคาทองคำนะคะที่ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังยืนเหนือระดับ1,260เหรียญต่อออนซ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะขึ้นไปทดสอบระดับ1,275เหรียญนะคะถ้าผ่านก็มีโอกาสขยับขึ้นไปต่อ1,275 1,280เหรียญนะคะในระยะสั้นกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำให้รอเปิดรออีกครั้งที่ระดับ19,650บาทใน GF10Z17นะคะเป้าหมายทำกำไร19,910บาทนะคะแต่ขาดทุนหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ19,550ค่ะส่วน USD Future นะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าตัว USD Z17 นะคะก็ยังสามารถถือสถานะในฝั่งรองได้นะคะหลังจากที่ตัวดอลลาร์เทียบบาทเองเนี่ยก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแต่เรามองว่าเรื่องของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้ต่อนะคะตรงนี้เนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวดอลลาร์เทียบบาท32.66ถึง32.99นะคะรองที่เปิดไว้ก็ให้ถือเราทำกำไร32.95นะคะแต่ขาดทุนหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ32.50ค่ะส่วนตัวบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะวันนี้เนี่ยหุ้นในฝั่งบูลลิชนะคะที่มีสัญญาณชัดเจนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะจากเรตติ้งที่ได้โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรานะคะมี CSG นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถติดตาม
หุ้นตัวอื่นๆได้นะคะจากบทวิเคราะห์ของเรา Box Trade Corner นะคะรวมถึงติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ